สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการพฤหัสเช้าข่าวสพฐครับและสำหรับในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนซึ่งจะนำเสนอเนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขลงสู่การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ของสพฐเพื่อส่งตรงข้อมูลถึงครูรู้ถึงนักเรียนและประชาชนครับและในวันนี้เช่นเคยครับทุกท่านจะได้พบกับผมเทียรัตน์รัตนถาครับค่ะและดิฉันสุชัญญาชมเทศเราสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 7:30 นไปจนถึงเวลา 8:00 นค่ะครับและในลำดับต่อไปนะครับขอเชิญทุกท่านรับชม VTR การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพตามโครงการ1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนบ้านท่าข้ามจังหวัดปัตตานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต1ครับค่ะและต่อเนื่องด้วย VTR แผนเผชิญเหตุเมื่อมีคนร้ายเข้ามาในโรงเรียนโรงเรียนบ้านอินทนินท์จังหวัดปัตตานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต2ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะรับชมกันได้ครับโรงเรียนบ้านท่าข้ามเป็นโรงเรียนขนาดกลางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต1ตั้งอยู่ตำบลท่าข้ามอำเภอปนาเระจังหวัดปัตตานีตั้งอยู่บนเนื้อที่17ไร่3งาน91ตารางวาโรงเรียนบ้านท่าข้ามเป็นโรงเรียนในโครงการ1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต1โดยการนำของนายวีรศักดิ์ชัยเสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าข้ามและนางสาวภัทรพรบุญชูรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าข้ามปีการศึกษา2567มีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน219คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน15คนวิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านท่าข้ามจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรและสมรรถนะหลักส่งเสริมทักษะทางภาษาและการสื่อสารบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านท่าข้ามดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพประจำปีงบประมาณ2567โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2567ปฏิบัติตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต1อันส่งผลให้มีการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพตามเป้าหมายของหลักสูตรตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานตามบริบทของสถานศึกษาเพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและตอบสนองนโยบาย1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน5ด้านดังต่อไปนี้ด้านที่1โครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าข้ามได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยโดยมีอาคารเรียนที่เพียงพอและปลอดภัยสำหรับนักเรียนนอกจากนี้โรงเรียนยังมีความพร้อมในด้านระบบสาธารณูปโภคที่มีความเพียงพอและมีระบบสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลากหลายพร้อมด้วยมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และองค์ประกอบของโครงการ1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพด้านที่2ด้านผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหารโรงเรียนมีการพัฒนาทักษะในการเป็นผู้นำทางวิชาการมีนวัตกรรมในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมีภาคีเครือข่ายในท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอีกทั้งสามารถบริหารจัดการงานทั้ง4ฝ่ายงานสู่ความเป็นเลิศรวมถึงพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ Active Learning สู่การส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนด้วยกิจกรรม PBL ให้มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่21การสนับสนุนด้านการจัดการเรียนรู้ให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาสามารถบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยใช้กิจกรรมจิตศึกษาและมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้านที่3ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนมีระบบบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพได้แก่โครงสร้างการบริหารที่ชัดเจนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีกลยุทธ์แผนงานโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัดและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นโดยใช้นวัตกรรมการบริหารคุณภาพการศึกษาโดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ยั่งยืน8 PCI Model
สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาการศึกษาให้ยั่งยืนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนผู้ปกครองชุมชนองค์กรต่างๆจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพของสถานศึกษาและตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้นด้านที่4ด้านการจัดการเรียนรู้โรงเรียนบ้านถ้าข้ามมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ผู้เรียนมีความสุขมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองมากขึ้นและมีทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียนรู้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ครูสามารถพัฒนาตนเองและปรับปรุงการสอนได้อย่างต่อเนื่องมีการประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบทำให้ทราบความก้าวหน้าและพัฒนาการของผู้เรียนผลจากการประเมินจะช่วยให้ครูสามารถปรับปรุงการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนแต่ละคนได้อย่างเหมาะสมด้านที่5ด้านผู้เรียนโรงเรียนบ้านท่าข้ามได้ส่งเสริมพัฒนาสนับสนุนนิเทศกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานรวมถึงร่วมผลักดันให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติRT, NT และ ONET ให้สูงขึ้นโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและทันสมัยพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจและสอดคล้องกับหลักสูตรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันจัดกิจกรรมเสริมทักษะต่างๆเช่นการอ่านการเขียนการคิดคำนวณและการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานของนักเรียนสร้างโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวโรงเรียนบ้านท่าข้ามได้เข้าร่วมการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบ5และผ่านการประเมินในระดับสูงทุกมาตรฐานส่งผลให้โรงเรียนบ้านท่าข้ามเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพอันจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบาย1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพมีความพร้อมในการจัดการศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทางร่างกายความรู้คุณธรรมมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลกสามารถดำรงชีวิตผู้ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขตามนโยบายเรียนดีมีความสุขคนในห้องค่ะอ
ุณอยู่ไหนไหนไม่มีใครอยู่เลยโรงเรียนอะไรวันนี้วันเด็กวันสองอันเลยเปิดเลยเงียบแล้วลูกเงียบเงียบลำดับต่อไปเราให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาระงับเหตุค่ะมาจากห้องเรียนได้เลยค่ะหลังจากได้ชมแผนเผชิญเหตุของโรงเรียนบ้านอินทนิลหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับโรงเรียนอื่นๆทั่วประเทศในการเอาชีวิตรอดเมื่อคนร้ายเข้ามาในโรงเรียนโรงเรียนบ้านอินทนิลขอขอบคุณค่ะและจบลงไปแล้วนะครับสำหรับวิทยาของโรงเรียนบ้านท่าข้ามครับทางโรงเรียนนะครับได้มีการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพตามโครงการ1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพได้มีการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรได้มีการส่งเสริมทักษะทางภาษาและการสื่อสารและบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วยครับจากวิทยาของโรงเรียนบ้านอินทนิลนะคะทางโรงเรียนได้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเมื่อมีคนร้ายเข้ามาในโรงเรียนให้ครูและนักเรียนได้ฝึกวิธีการเอาตัวรอดเมื่อมีภัยอันตรายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะลำดับต่อไปนะคะพบกับกิจกรรมฝึกทักษะสร้างอาชีพผลิตภัณฑ์พิมพ์เสียนน้ำของโรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136จังหวัดชัยนาทสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทครับและต่อเนื่องด้วยวิทยาแผนสร้างการดีสู่วิถีอาชีพของโรงเรียนบ้านดงป่าหวายจังหวัดเชียงใหม่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต4ไปรับชมกันได้เลยครับขอเชิญรับชมค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพตั้งอยู่ที่หมู่1ตำบลหนองขุ่นอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาวัดสิงห์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทโรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136เปิดการทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด151คนบุคลากร15คนผู้บริหาร2คน
ซึ่งมีดิฉันนางสาวจำเนียนนุ้ยปีเป็นผู้บริหารสถานศึกษาสวัสดีค่ะกรองสนธนีมูลคุณรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136โรงเรียนบ้านหนองขุ่นของเรานะคะนอกจากมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางแล้วนะคะยังมีการจัดกิจกรรมนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมสนองนโยบายนะคะของกระทรวงศึกษาธิการที่ว่าเรียนดีมีความสุขค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะยังน้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัตินะคะในด้านของการมีงานทำมีอาชีพมีการฝึกทักษะกระบวนการต่างๆนะคะให้กับนักเรียนในทุกๆระดับชั้นค่ะสำหรับกิจกรรมตัวอย่างที่นำมานำเสนอในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมการทำพิมพ์เศษน้ำค่ะในส่วนของกิจกรรมการทำพิมพ์เศษน้ำนะคะจะทำให้นักเรียนเนี่ยได้ฝึกทักษะและก็กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรและก็รายวิชาวิทยาศาสตร์ที่ได้เรียนในชั้นเรียนด้วยค่ะและก็เป็นการสร้างรายได้เสริมนะคะให้กับนักเรียนและก็ต่อยอดสู่การเป็นอาชีพในอนาคตด้วยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุภตาสุรชาติสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงปริยากรแสงอาเพชรสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงปัสสิตาเสือแก้ววันนี้จะมานำเสนอพิมพ์เสนวิธีทำนะคะเริ่มจากการเตรียมพิมพ์เสน100กรัมกาลาบูน100กรัมเมนทอล300กรัมนำพิมพ์เสนกาลาบูนเมนทอลและน้ำมันยูคาลิปตัสมาผสมใส่ขวดน้ำพลาสติกที่เตรียมไว้จากนั้นปิดฝาขวดพลาสติกเขย่าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจนส่วนผสมละลายเป็นน้ำใสๆเทพิมพ์เศษน้ำใส่บิ๊กเกอร์เพื่อเตรียมผสมสีเพื่อความสวยงามพิมพ์เศษน้ำใส่ขวดภาชนะที่เตรียมไว้และทำการปิดฝาขวดปิดฉลากบนผลิตภัณฑ์เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะกับผมนายชำนาญหรบันครูโรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136ครับวันนี้จะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์โรงเรียนครับก็คือพิมพ์เศษน้ำครับสาเหตุนะครับที่ทางโรงเรียนนะครับได้จัดทำพิมพ์เศษน้ำขึ้นมานะครับเนื่องด้วยว่าจังหวัดชัยนาทนะครับในช่วงที่เป็นฤดูร้อนอากาศนะครับมีอุณหภูมิที่สูงนะครับทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะนะครับตามมาด้วยครับโรงเรียนจึงเลยเห็นปัญหาในส่วนนี้นะครับจึงได้สร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาครับเพื่อช่วยลดปัญหาในส่วนนี้โดยนะครับตัวของผมนะครับได้ทำการให้ความรู้นักเรียนนะครับตั้งแต่วัสดุอุปกรณ์นะครับที่ใช้ในการทำนะครับส่วนประกอบต่างๆนะครับสำหรับในการทำวิธีการทำรวมไปถึงขั้นตอนในการบรรจุเป็นผลิตภัณฑ์ครับเพื่อที่หวังว่าในอนาคตนะครับนักเรียนจะสามารถนำความรู้นะครับในส่วนนี้ไปใช้ในการต่อยอดและประกอบอาชีพในอนาคตได้ครับกิจกรรมพิมพ์เศษน้ำทำให้หนูสนุกกับการเรียนวิทยาศาสตร์และสามารถต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตได้ค่ะพิมพ์เศษน้ำโรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136สร้างการดีสาขาโรงเรียนบ้านดงป่าหวายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต4ว.2 ว.8ขณะนี้มีผู้แจ้งเหตุด่วนเข้ามาบริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนบ้านดงป่าหวายจะมีการแถลงข่าวเพื่อเปิดโปงแผนสร้างการดีสู่วิถีอาชีพจากนายชันชิตทับหมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต4ซึ่งได้รับการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดจากนายธุวพัฒน์คำลือ
อำนวยการโรงเรียนบ้านดงป่าหวายว่ากำลังมีการก่อการดีเกิดขึ้นที่โรงเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีและทักษะการมีอาชีพให้กับผู้เรียนมาร่วมเปิดโปงแผนสร้างการดีกับเราด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้การพัฒนาทักษะอาชีพผักพื้นบ้านอาหารในโรงเรียนด้วยการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ experiential learning โดยผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ professional learning community ผักพื้นบ้านอาหารในโรงเรียนสื่อถึงอาหารในโรงเรียนมี2ความหมายคือเป็นเศษอาหารกลางวันที่เหลือนำไปเทเป็นปุ๋ยในแปลงผักผ่านถังหมักรักโลกและนำผักที่ปลูกไปประกอบอาหารกลางวันวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีประสบการณ์ที่ดีในการปลูกผักและเกิดทักษะอาชีพจากการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์เพื่อพัฒนาผู้บริหารและครูให้สามารถขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพลงสู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีและเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองชุมชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าผู้เรียนทุกคนจะได้รับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพจากวิทยาของโรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมฝึกทักษะสร้างอาชีพให้กับนักเรียนโดยการทำผลิตภัณฑ์พิมพ์เสนน้ำนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงทำให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ในระหว่างเรียนและยังสามารถต่อยอดสู่การเป็นอาชีพในอนาคตอีกด้วยค่ะครับและจากวิทยาของโรงเรียนบ้านดงป่าหวายครับกับแผนสร้างการดีสู่วิถีอาชีพโดยการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์จริงโดยผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเน้นให้ผู้เรียนนะครับได้เกิดการพัฒนาในการทำการเกษตรอย่างเต็มที่และสามารถนะครับนำผลผลิตที่ได้มาจำหน่ายให้กับชุมชนและนำมาประกอบอาหารได้อีกด้วยครับสำหรับช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะคะพบกับเรื่องเล่าข่าวนักเรียนข่าวเด็ดประเด็นดังของโรงเรียนบ้านทุ่งกินนอนจังหวัดปัตตานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต3ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะอยู่กับช่วงข่าวเด็ดประเด็นดังอยู่กับฉันโนสเรียเสรีรักษ์ Good morning ladies and gentlemen welcome to Hot News you are now with me in Sinan Kamo and going to be the news reporter กับประเด็นที่ตกเป็นข่าวลือพัดโรงเรียนบ้านทุ่งกินนอนครูและเด็กต่างสบายกินแล้วก็นอนจริงๆแล้วไม่ใช่นอนหลับแต่คือนอนรอนอนค่ะYes, Tungin not spell like this, not spell like this. เราพานักข่าวของเราลงพื้นที่กันเลยดีกว่าค่ะใช่เราก็อยากไปด้วยไปดูโรงเรียนบ้านทุ่งกินนอนกันไปค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้อยู่กับดิฉันเนอร์สรินาวาเมงกับช่วงตรีข่าวเด็ดวันนี้จะพามารู้จักโรงเรียนบ้านทุ่งกินนอนเขาว่ากันว่าโรงเรียนบ้านทุ่งกินนอนเนี่ยไม้ธรรมดาไปดูกันเลยค่ะสะอาดมากและอาบดูทำไมเข้าไปเถอะเข้าไปเถอะไปไปคุณผู้ชมคะพักสักครู่นึงนะคะปวดว้าวห้องน้ำที่นี่สะอาดมากบอกเลยเลิศมากเพราะเขามี happy toilet yes happy toilet happy student8โมงแล้วค่ะรบกวนชาติกันก่อนไปค่ะธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเมื่อกี้ได้เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าสภานักเรียนทำงานได้เข้มข้นมาก
Yes, so good, I'm not gonna lie. ว้าวที่นี่มีชั่วโมงรักการอ่านทุกวัน30นาทีค่ะ Yes, 30 minutes per day.โรงเรียนนี้สะอาดและสวยงามด้วยนะคะ Yes, clean and beautiful อนุบาลของเขาก็น่ารักไม่เบาเลยทุกคน The guard is student so cute The wheels on the bus go round and round Round and round Round and round ประกันคุณภาพสถานศึกษาก็อย่างปัง Perfect สำหรับห้องนี้เอาใจนักอ่านห้องสมุดทุ่งกินนอน Do you like reading? Yes เจ้าศาสนาของเราก็ไม่ธรรมดานะคะตอนนี้คุณรู้สึกยังไงบ้างคะถ้าไม่ค่อยสบายเรามีห้องพยาบาลไว้บริการให้ค่ะ First aid room is ready ไปกันต่อค่ะนี่เขาเรียนแบบลงมือทำนักเรียนจึงได้ปลูกผักกันจริงๆนี่ไงคะอาทิตย์รู้นี่คุณผู้ชมคะมีอะไรจะเซอร์ไพรส์ค่ะไปดูกันเลยว้าวที่นี่มีห้องคอมด้วยเอาไว้เรียนภาษาอังกฤษก็ได้ด้วย Yes I love computer All's mine I know what to take to food it out I do it till the sun goes down and out to the night timeOh yeah, oh yeah I tell you what you wanna hear With my sunglasses on Why the tear, the tear It's never the right time แค่นี้พอนะเหนื่อยอุ้ยเพราะมากไม่เน่เท่าไหร่หรอกอยากตาหวานต้องทานผักบุ้งแต่ถ้าอยากเจอสาวสวยสะดุ้งต้องมาทุ่งกินนอนทุ่งกินนอนขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ Thank you for watching Have a nice day Bye และจบลงไปแล้วนะครับสำหรับในช่วงเรื่องเล่าข่าวนักเรียนในวันนี้กับข่าวเด็ดประเด็นดังของโรงเรียนบ้านทุ่งกินนอนต้องขอชื่นชมน้องๆพิธีกรข่าวทุกคนนะครับที่พาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมโรงเรียนถือว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนนะครับได้กล้าแสดงออกใช้ภาษาที่ถูกต้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษครับคุณผู้ชมคะเรายังคงมีเรื่องราวดีๆจากนักเรียนโรงเรียนและคุณครูนำมาฝากทุกท่านอีกมากมายและก่อนจากกันในวันนี้นะคะขอเชิญชวนให้โรงเรียนที่มีกิจกรรมเด่นคุณครูดีนักเรียนเก่งได้ส่งเรื่องราวดีๆเพื่อนำมาเผยแพร่ในรายการเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนโดยสามารถส่งเป็นไฟล์วิดีโอความยาว 3-5 นาทีครับได้ทั้งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษทั่วประเทศครับโดยขอให้ส่งเป็นไฟล์วิดีโอมาตามที่อยู่อีเมลด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับเวลาของเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนของเราได้หมดเวลาลงแล้วครับแต่เรายังมีเรื่องราวที่สำคัญนะครับมาให้ทุกท่านได้ติดตามกันต่อกับเรื่องเล่าข่าวสมทหลังรัฐธรรมชาติอย่าพลาดการรับชมนะครับสำหรับวันนี้ผมเทียรรัตนถาครับและดิฉันสุชัญญาชมเทศต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ